ลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับรายการ Viewfinder ค่ะสำหรับใครที่อยากจะเลือกของรางวัลของเราในวันนี้นะคะอย่าลืมทายภาพยนตร์ในซองเข้ามานะคะคำใบแรกคือเด็กกำพร้าคำใบที่2คือโตมาผิดฝ่ายนี่คุณผิดฝ่ายคุณจีนคุณยังหมกมุ่นอยู่กับไข่ไข่ซ่าร้องมากเลยอ่ะหนูเนี่ยส่งอะไรมาอ้ามีซองคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอมันอินเตอร์ลูดมันขึ้นปุ๊บเนี่ยทุกคนจับไม่ว่าจะเป็น iPad หรือว่าโทรศัพท์คุณขึ้นมาเซิร์ชเข้าดีหาได้จริงๆแล้วพิมพ์คำว่าไข่ซ่าลงไปไม่ผมอยากดูนะแค่ชื่อเนี่ยหนูหาอ้าฟิล์มไททอลผมหาอ้ามูวี่ IMDB ผมกดหาไข่ซ่าหนูก็ไม่มีไข่ซ่าแต่มันขึ้นมาอารมณ์คล้ายๆที่เราคุยกันไปตะกี้ว่าเป็นไข่สู้โอ้ยไข่อารมณ์ดีนะเย่อ่ะใครนึกถึงหนังเรื่องไหนที่เราใบ้กันไปก็ส่งมานะครับส่วนใครจะส่งเรื่องประเด็นมาก็ส่งมาว่าหนังที่คุณรู้สึกว่าฮาที่สุดนะครับ4642200นะครับเดี๋ยวจะได้ชิงรางวัลกันนะส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปดู Home Entertainment Home End ใช่มั้ย Yes sir โยนไงทุกทีลืมนะ Home Entertainment ครับเชียนมาเก๊าขย่าเวกัสนี่ผมเลยดูเวอร์ชั่นภาคไทยพิเศษเลยมันดูได้ฟีลพี่ต่อเนี่ย ดูด้วยอารมณ์ของคนที่เป็นแฟนหนังหวังจริงมาก่อน เป็นแฟนหนังโจวนฟ้าก็เลยเลือกภาคไทยไงอ๋อเพราะว่าเรารู้แล้วหนังหวังจริงเนี่ยมันคงแบบเฮ้ยแต่หวังจริงหวังจริงอ่ะหนูดูอลิซก็ดูแล้วหนูดูซาวด์แทร็กซับอังกฤษด้วยโอ้สับสลับซับซ้อนมากเลยเพื่อที่คนยังไม่ได้ดูพี่ต่อเรื่องสักนิดนึงที่มันเล่าไหวไหมเนี่ยมันก็คือมีจอมวายร้ายคนหนึ่งครับเราก็มีคนมาปราบอ่ะโดยคนมาปราบจริงหนังมันเลิศเทอะหน่อยคือพระเอกที่ปราบให้ได้ใช่มันเป็นโคตรเซียนมาเก๊าหรือเวกัสมันมาจากเวกัสใช่ไหมมันเก่งที่สุดในมาเก๊าแล้วเขาก็เลยจ้างมันไปเวกัสแล้วแต่ตอนนี้หนังมันจับ From Vegas to Macau คือมันบริหารคาสิโนในเนี้ยในเวกัสครับผมในมาเก๊าอยู่ครับแล้วไอ้พวกนี้ก็คิดจะมาคล้ายๆแบบคือมันได้รับฉายาว่าแบบคล้ายๆโคตรเซียนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยเล่นแพ้ใครเลยก็มักจะมีไอ้พวกมาลองดีแล้วหนึ่งในไอ้พวกมาลองดีเนี่ยก็คือไอ้ตัวร้ายที่ทางการจีนไต้หวันและฮ่องกงตามจับอยู่แต่ว่ามันเก่งคือไอ้นี่ก็คือเก่งมากก็เลยมีปมก็คือว่าคนก็คือมีการสืบหาพยานหลักฐานเนี่ยก็ปรากฏว่าหนึ่งในพยานหลักฐานเนี่ยสุดท้ายมันไปอยู่ที่ตาหมีที่พระเอกมันสปอยล์มันนี่รักเถอะมันสุดท้ายมันแทบไม่จะไม่มันไม่ได้มีสาระอะไรอยู่ที่แก่นเนาะที่ตายบ้านนี่เลยที่ต่อสักอย่างอยู่กันระหว่างทางใช่อ่ะพี่ต่อดูแล้วมันใช่โคตรเซียนเก่าเฮ้อารมณ์นั้นไหมมันก็คืออารมณ์แบบต้องดวลกันบนไพ่บนโต๊ะพนันเนี่ยครับแต่ผมว่ามันมีอารมณ์ขันมากกว่ามันบ้าบ้าบอมากกว่าแล้วมันก็มันบ้าระดับไหนเฮ้ผมจำได้มีปืนยงปืนใหญ่มันเหนือคาดแบบไร้สาระเออคือมันล้ำเส้นไปสู่หนังโจซิงฉือแบบนั้นนะที่เหมือนในตัวอย่างที่บอกว่าไพ่ที่เหนือกว่าใบเนี้ยที่มันยิบใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมแต่ถ้าถามว่ามันล้ำเส้นไปหนังโจซิงฉือเนี่ยมันน่าเกลียดไหมผมว่ามันก็ไม่น่าเกลียดไงเพราะว่าตัวละครทุกตัวมันเลอะเทอะหมดอะเออจริงคือเลอะกันเลอะเจอกันอะแบบนั้นอะไอตอนมันมาเจอกันอามันไปเจอโจนฟ้ามาที่มันเต้นกันมันร้องเพลงกันเนอะหรือโจนฟ้านัดเจอผู้หญิงครับที่ตัวเองเคยชอบแล้วมันกลายไปเป็นยายป้าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็นึกออกไหมมันก็
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเกินเส้นเรื่องมันไม่มีอะไรอ่ะครับหรือแม้มันหนังมันถูกคัดคล้ายๆกับละครสั้นเป็นฉากซิตคอมใช่ใช่ใช่มันเป็นตลกสถานการณ์ค่ะว่าเป็นมุกมุกใช่เกินคาดเป็นมุกมุกมุกต่อมุกกันไปส่วนใหญ่แล้วฮาเวิร์กเวิร์กตลกตลกส่วนใหญ่เราเวิร์กว่าหนังฮ่องกงบางทีเนี่ยมันจะมีปัญหาครับหนูว่าเนี่ยภาพมันชัดเพราะขนาดหนูดูภาษาอังกฤษยังฮาได้เลยภาพมันชัดมากคือภาพมันตลกชัดคือผมก็นึกถึงแบบหนังของ GTS นะครับคือประเภทแบบมาเป็นเนี่ยหรือหนังของพวกหนังพี่ยอดหนังคุณยอดเลิกใช้อ่ะคืออารมณ์มันประมาณนี้เลยหนังยอดเลิกใช้อ่ะมาเป็นฉากฉากไปแล้วหนูว่าเอาคนหล่อมาเล่นด้วยเอาคนหล่อมาเล่นตลกอ่ะแล้วมันเกินคาดกว่าเดิมพระเอกด้วยทุกตัวเลยนะจริงๆแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่เราจำได้มากสุดในหนังนะดันเป็นการปาไพ่เว้ยตอนฉากท้ายๆเฮ้ยใช่ไหมทำไมอ่ะคือมันเป็นมุกใหม่เนี่ยพี่ต่อพูดถึงเรื่องนี้ต้องมีการจับแหวนบอกมุนไว้ต้องมุนแหวนจะได้อีนี่ไงปาไพ่นี่ปาไพ่คือมันกลายเป็นแบบโอ้โหอะไรวะอะไรวะอะไรวะต้องบอกว่าตอนปี90หวังจริงทำเนี่ยมันปาแล้วมันไม่มันอย่างงี้เออไม่เห็นอันนี้แบบปักกันที่คออ่ะแบบนั้นฟิลฟิลเลยนะฟิลฟิลเลยหนังภาคไทยช่วยได้เยอะเหรอช่วยได้เยอะไหมตลกไหมคือไม่เลวร้ายอ่ะคือบางทีเนี่ยภาคไทยเนี่ยทำสะเละเลยอันนี้ไม่เละก็ไม่เละฮะไม่เลวร้ายไม่เลวร้ายแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของหนังหวังจริงก็คือต้องมีคนตายทุเรศแล้วแบบตายแบบฮะตายวะอะไรเงี้ยไอ้นี่ดีให้ไอ้ตำรวจใช่ไหมเป็นตำรวจใช่ไหมตำรวจตาทิพย์เนี่ยใช่ไหมใช่ๆคือหนังไม่ได้แจกแจงรายละเอียดอะไรมากว่าคนนี้มีพลังมาอย่างไงไปเนี่ยแต่สุดท้ายทุกคนรู้ว่ามึงเก่งจริงจริงจริงภาพมันเล่าเรื่องชัดแบบนั้นเลยสนุกสนุกกว่าหนังเซตเก่าๆของหวังจริงให้หนังเล่นไพ่เก่าๆอ่ะไม่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 ผมว่าคนตัดคนเก่าๆฮากว่าคือมันดีตรงนางเอกนะผมชอบ2คนคนนึงนี่เป็นคนที่แบบว่าคือตอนกระโดดหลบเขาเรียกว่าอะไรกระโดดหลบกระสุนเนี่ยเฮียเจ้าเฮียเฮียกับเพื่อนไปด้วยเฮียต่อรู้สึกกับเพื่อนไปด้วยเฮียต่อเดี๋ยวเรื่องมันเฮียโจไม่อยู่เล้าพี่เฮียต่ออ่ะได้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบถึงแม้จะไม่เท่าอันเก่าๆก็เถอะถามผมเนี่ยผมชอบอย่างไอ้คนตัดเซียนที่มันเป็นก็หนังหวังจริงนะฮะไอ้ที่โจซิงฉือเล่นกับไม่ใช่เหลียงเฉาเว่ยเล่นกับลิวเตอหัวลิวเตอหัวคนตัดคน2เออคนตัดคน2อะไรพวกนั้นมากกว่านะคือในอารมณ์ที่ใกล้เคียงกันทำเป็นหนังหรือหนังไอ้เกาจิ้งภาคแรกอะที่มันสมองเสื่อมแล้วมันปล่อยมุกอะไรเงี้ยมันไปมีมุกสมองเสื่อมครับผมว่าอันนั้นยังผมชอบอันนั้นมากกว่านะอลิสไม่ได้ดูหนังเซตไอ้พวกเก่าๆเล่นไพ่พวกนั้นหนูว่าดูบ้างแต่จำอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้ฉะนั้นจบไม่มีแพ็กอะไรไม่หมายถึงว่าภาคอันเนี้ยไม่เฉยๆแต่ว่าก็รู้สึกเฉยๆกับภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ตอนจบนี่มันจะต่างขนลุกนะขนลุกนะใช่ไหมอลิสไม่ได้อะไรใช่ไหมใช่แล้วจะไม่ได้สปอยนะมันสำคัญมากเลยไม่รู้สึกอ่ะนี่มันจะมีตอนจบของเรื่องใช่ที่คนพี่ต่อรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกไหมโอเคคือถ้ามันมี5คะแนนเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นมึงเอาไปเลยอีก2คะแนนตรงนั้นโบนัสไปตรงนั้นโอ้ทั้งนั้นดีใช่ไม่รู้สึกอ่ะไม่ได้เลยมีทั้งคนที่กินช็อกโกแลตหมุนแหวนโอ้ตื่น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 ได้เลยนี่นานทีแกจะได้เปรียบฉะนั้นพี่ต่อให้คะแนนหน่อยครับ from Vegas to Macau โคตรเซียน Macau เขย่าเวกัสให้มันประมาณ4แล้วกันนะจริงเหรอพี่คือสำหรับผมนะบอกแล้วว่า2คะแนนเนี่ยมันได้จากตอนท้าย15วินาทีสุดท้ายฟูลฟิลเนาะหลังจากไตเติ้ลนั้นมันโผล่มา
คุณรอมาตั้งนานรอมาตั้งนานลองมา3ปีโหมาแค่นี้กูก็ดีใจแล้วเว้ยอะไรแบบเนี้ยอารมณ์นั้นเลยอ่ะใครเป็นคนรุ่นเก่าดูหนังหวังจริงโจวนฟ้าแล้วเคยสนุกเคยประทับใจว่ามันเสียหายที่จะไปหามาดูพวก success จะมีภาค2ด้วยนะมาถ่ายเมืองไทยด้วยมั้งใช่มั้ยใครเป็นรุ่นใหม่ให้กูไปเข้าฉากหน่อยได้มั้ยอย่ามีส่วนร่วมอ่ะภาคหรือว่าใครที่ไม่เคยดูหนังเซตนั้นมาก่อนก็ดูได้ตลกตลกเหมือนกันนะครับแต่ต้องทำใจตลกบ้าบอแบบสไตล์นี้หน่อยนะคือบางทีมันก็ไม่เก็ตมุกไงบางทีก็เก็ตก็ปล่อยมันไปพี่พันธมิตรเขาก็จะจัดการให้เราเองช่วยช่วยได้ช่วยได้ยี่เต็มเหนียวนะบางทีพี่เขาก็ยี่วิธีผิดทางวันอันนี้คือโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ประจำสัปดาห์นี้นะครับวันนี้นาชูอิงกันกี่เรื่องอลิสสามชื่อเรื่องเหมือนกันได้ไหมชื่อเรื่องคือ Young Ones ค่ะมี Young Ones มี The Master แล้วก็ภาพยนตร์ไทยเรื่อง I Fight Thank You Love You เออไปได้เว้ยสามเรื่องสามแนวเลย I Fight ได้ดูแล้ว I Fight ได้ดูแล้วได้ค่ะเพื่อตามธรรมเนียมครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหนังทั้งหมดก่อนครับพอไปสอบสัมภาษณ์ที่โรงงานก็ตามไปง้อคายาคุณต้องสอนผมถ้าจะให้พูดได้เลยก็คงไม่ทันหรอก H Hes H มันไล่มาชิวชิวอ่ะ Hes ชิว Someone needs to appreciate it for more than cooking and sewing คนทำแผ่นผีกับคนทำหนังในประเทศไทยอ่ะเอาจริงมันมีความสัมพันธ์ที่แตกกันนะหมายถึงว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้สึกกับสิ่งนี้ไงอะไรเงี้ยพี่ก้องว่าไงครับอยากรู้ว่าจริงๆแล้วตอนที่เราซื้อวิดีโอร้านพี่แว่นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่รู้สึกแบบเหมือนกำลังกระทำผิดหรืออะไรอย่างงี้อยู่หรือเปล่ารู้สึกผิดอะไรอย่างงี้ป่ะฮะนี่คือ Now Showing ประจำสัปดาห์นี้ที่ยกให้อลิสไปดูมาทั้งหมดผมด้อยค่ามากผมดูลงน้อยผมดูเรื่องเดียวจะไม่ได้ดูเลยฉันอลิสเอาคุยคนเดียวพี่เรียกเราลังเล่นมือถือเดี๋ยวมันทำไมทุกคนทำอย่างนี้ไม่ได้สิไม่ได้อ่ะเอาเรื่องจะเริ่มจากยังวันก่อนใช่ค่ะยังวันคือเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรดีอ่ะเป็นในอนาคตที่โลกเราจะแห้งแล้งขาดน้ำฝนไม่ค่อยตกอะไรเงี้ยหลังๆอารมณ์แนวนี้หนังจะมีเยอะไปหาอะไรกันมันไปทำอะไรกันคือมันคล้ายๆ The Rover ค่ะคือสถานการณ์ก็คือโลกคือแห้งมากแล้วอ่ะการหาน้ำคือเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่ามันก็มีอยู่ครอบครัวนึงก็คือครอบครัวนี้แหละที่เชื่อว่าดินแดนแห่งนี้มันเมื่อน้ำลงมาเขามีของที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถปลูกพืชปลูกผักแล้วก็กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งคือถ้าเทียบในสายเดียวกันกับ The Rover เราชอบความแห้งแบบ The Rover มากกว่ามันไปทาง The Rover เหรอมันไปทางยากๆหน่อยอย่างนั้นเหรอมันมีความยากแบบนั้นค่ะใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความเป็นไซไฟเข้ามาเล็กน้อยในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยกึ่งๆอนาคตนิดๆม้าเดินเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ๆตัวม้าหรือตัวอุปกรณ์ต่างๆอะไรมันมีความเป็นโลกอนาคตสูงกว่า The Roverเดลโลเวอร์จะดิบกว่าหรือเพราะว่าหนังมันจะพยายามจะตลาดอยู่บ้างมีไหมหรือไม่เลยมันมีมันเราว่ามันมีความเป็นหนังแบบเวสมากๆอารมณ์แบบกันใช่ใช่มันมีความเป็นคาวบอยนิดนึงแต่ว่าเล่าผ่านไซน์ฟิคชันนะคะเนี่ยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันมีความดิบแบบนั้นแต่ว่าหนังเรื่องนี้เล่าเป็น3 แชปเตอร์เห็นชัดเลยค่ะคือมีคัสซีนขึ้นมาเลยก็คือเป็น3ตัวละคร3รุ่นใช่ตัวพ่อตัวผู้ชายคนนี้แล้วก็ตัวเด็กใช่โอ้ไม่น่าสนุกสักเออดูชอบดูน่าเบื่อนะมันมีความน่าเบื่ออึดอัดแบบนั้นอยู่เหมือนกันค่ะใช่คือด้วยความที่มันแห้งมากๆด้วยแต่ว่าพอมันมีความชุ่มชื้นเข้าไปมันก็ยังมีความแห้งแบบนั้นอยู่นี่ถ้าเราดูหนังลง4มิตินะมึงเอ้ยคนสร้างคนฉายนี่ยิ้มเลยนะแม่งขายน้ำดีเว้ยแต่มันไม่เปิดแอร์แม่งเลยแต่มันก็จะมีความกระชุ่มกระชวยผ่านตัวละครผู้หญิงสวยน่ารักแล้วที่เราบอกว่าอลิสชอบ The Rover มากกว่าในแง่ของตัวละครเพราะว่ามันเจาะลงไปที่ตัวละครเดียวแล้วก็เส้นเรื่องมันแข็งกว่าสำหรับเราอันนี้มัน3รุ่น3ยุคก็คือเหมือนผ่าน3เหตุผล3เจนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่เราเลยอยากได้ตัวละครกระจุยกระจุยกระจายก็ไม่เชิงกระจุยค่ะมันได้ระดับหนึ่งแล้วว่าความสนุก5คะแนนให้กี่คะแนนนะสนุกนะเอาสนุกบันเทิงเลยคาดหวังเห็นว่าเป็นไซไฟเห็นมีม้าเดินก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กด้วยให้พระเอกวงบอดี้ด้วย
ต้องมันแน่เลยยกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ห้าให้หนึ่งความสนุกเลยนะความสนุกเลยนะสนุกเพราะว่ามันเป็นหนังนิ่งอ่ะมันเป็นหนังนิ่งมันเป็น3 chapter นี่หรอคะมันไม่ใช่ว่าไปถึงไคลแม็กซ์แล้วก็ต่ออะไรเงี้ยมันไม่มีไคลแม็กซ์แบบนั้นก็เป็นนิ่งที่